จ้าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอโนนสุวรรณนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นสวนทุเรียนของคุณตาสมควรนะครับเป็นทุเรียนน้ำแร่ธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่นะครับสวนนี้ก็ประมาณสัก8ไร่นะครับแล้วก็มีต้นขนาดเล็กอีกประมาณ2ไร่นะครับตอนนี้พร้อมรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาที่สวนคุณตาสมควรนะครับเดี๋ยวผมดูบรรยากาศก่อนวันนี้ทุกต้นมีทุเรียนเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนำพาพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะอยากจะชมทุเรียนลูกนี้ก็ที่อยู่บนต้นนี้นะครับเป็นกิโลกรัมละ150บาทนะครับใครที่จะมาเที่ยวก็สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยนะครับเลยนะครับที่สวนทุเรียนน้ำแร่น้ำคุณตาสมควรนะครับน้ำแร่ธรรมชาติคุณตาสมควรนะครับที่อำเภอโนนสุวรรณนะครับเนี่ยวิธีการนะครับวันนี้ผมเข้ามาดูหน่อยนะครับมันก็จะมีท่อน้ำนะครับแล้วก็เปิดเป็นสปริงเกอร์นะครับที่เข้ามาเลี้ยงน้ำเลี้ยงต้นทุเรียนนะครับสังเกตดูลูกเนี่ยเป็นต้นทุเรียนไม่สูงนะครับแต่ว่าลูกนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ลูกจะอยู่ต่ำนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางเข้ามาแล้วเด็ดตัดกินได้เลยนะครับขาดต้นเลยแต่จะสุกหรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่จังหวะนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเนี้ยนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองแล้วก็พวงมณีนะครับลูกดกมากเลยต้นหนึ่งก็ประมาณทั้ง20ลูกนะครับ20ลูกกว่าๆนะครับได้ข่าวว่าส่วนนี้มีส่งออกนอกด้วยนะครับเป็นไซส์ที่คัดส่งนอกด้วยนะครับผมก็สวยงามครับผมเข้าไปดูแล้วโอเคครับพื้นที่สวยงามมากๆครับอย่างลูกนี้เห็นก็จะประมาณ5ภูนะครับสวยๆเนี่ยสวยมากเลยนะครับก็ถ่ายให้ชมนะครับที่อำเภอโนนสุวรรณนะครับมีของดีบอกต่อนะครับก็สามารถเข้าไปในเพจได้เลยนะครับช่วยพี่น้องนะครับช่วยคุณลุงคุณตาเขานะครับโปรโมทแต่ละสวนเขาก็ดังอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปค้นหาได้นะครับใน Facebookเนี่ยนะครับลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับลูกหนึ่งก็ประมาณทัก5โลได้นะน่าจะ5โลสวยมากนะครับการเลี้ยงท่อด้วยน้ำที่ลากยาวนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับสังเกตได้ท่านผู้ชมครับทุกสวนก็จะทำแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าจะให้ดูถึงขนาดลูกของทุเรียนว่ามันมีความสวยงามแล้วก็ใหญ่มากนะครับแต่ว่าต้นไม่สูงนะครับต้นก็ไม่สูงลูกก็ติดดินนักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามานะครับตรงนู้นก็จะเป็นที่พักของเจ้าของสวนนะครับแล้วก็จะตัดทุเรียนไปพักที่บ้านหลังนั้นนะครับที่เห็นอยู่ตัดทุเรียนไปพักสังเกตนะครับเป็นสวนคุณตาสมควรนะครับพื้นที่10ไร่นะครับพื้นที่10ไร่แล้วก็มีต้นขนาดเล็กอีก2ประมาณ2ไร่นะครับพาทุกท่านมาดูนะครับแล้วก็มีต้นพันธุ์ด้วยต้นพันธุ์ขายปกติผมจะทำการตลาดนะครับแต่วันนี้พามาดูสวนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับดูการปลูกก็จะเลี้ยงน้ำมีท่อสปริงเกอร์มีท่อน้ำนะครับใต้ต้นดินค่อนข้างที่ดีครับเป็นดินแดงนะครับที่นี่เดี๋ยวดูได้หรอนี่อันนี้ได้แล้วอันนี้เราเจาะดูอีกเนาะเราเจาะหลายแย่เขาจริงว่าขายเองก็แล้วเราจะไปขายให้ใครหลายใหญ่เขาเอาหรือเปล่าถูกแล้วน่ะเอาไงเอาไหมเดี๋ยวช่างอยู่บุรีรัมย์สิจ้าอยู่ภูเขาไฟเนี่ยมีที่เอาไหมคะที่ต่อกันทำไมจะไม่ได้เป็นภาพลวงตาและภาพในรัชกาลบุรีรัมย์ส่วนจุดตัวนี้ก็จะเป็นที่ตัดทุเรียนมาไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะมีเจ้าของสวนนะครับที่ดูแลนะคอยบริการมีให้ชิมฟรีด้วยนะครับไหนมามันจะงามเลยนะพวงมณีเนื้อมันเหลืองสวยไหนยายน่ะโชว์ไอ้ชิมนี่แบบนี้นี่ให้คนเก็บมาก่อนโอ้ยสีเหลืองสวยงามโอ้ยมันเละมากใช่ไหมมันหล่นมันก็จะเลยไหนไหน
กินได้ไหนมาชิมดูพี่วันมาเอากินด้วยมาชิมนี่ก็จะเป็นพวงมณีนะครับหล่นคาต้นนะครับผมมันมีอยู่4 5เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเท่าไหร่ครับตามขั้นเอ้ยมาให้มาสั่งให้อ่ะเอาไปเลยหอมหอมหวานนี่สุกเลยสุกเองคือน่าจะเป็นแบบกรอบๆอ่ะค่ะมาแต่ยังไม่ขึ้นหอมมันชอบกรอบกับนี่โลเท่าไหร่ครับบ้านเพื่อบ้านนี่มันมีเลยได้กินได้เลยมันเมิดขายได้หรอก็ขายแหละเปิดขายในบ้านแกนเข้าไปสวนมาเหรอเออเข้าไปหลายมันมีทุเรียนขายก็เป็นจุกเยอะเลยอันนี้จุกเลยไปขายทุเรียนนะคะทุเรียนจากสวนน่ะอยู่ที่อำเภออำเภอโนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณครับผมจัดงานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับจัดงานคือวันที่25จะเป็นผลผลิตของชาวสวนค่ะวันที่25วันเดียวใช่ไหมครับวันเดียวค่ะแต่ว่างานน่ะก่อนหน้านั้นก็คือก็จะมีเหมือนกันค่ะครับครับนอกจากจะมีทุเรียนแล้วนะครับทั้งสวนก็มีการขยายพันธุ์เงาะด้วยนะครับนี่ก็มีเงาะด้วยครับผมแล้วก็นี่ก็คือสวนคุณตาสมควรนะครับก็จะที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆแล้วที่บุรีรัมย์เนี่ยครับโนนสุวรรณแถวโนนสุวรรณก็มีอยู่ทั้งหมด 4-5 สวนนะเท่าที่รู้มานะครับก็หลายๆเจ้านะครับก็ได้ยินชื่อเสียงมาพอสมควรนะครับวันนี้พามาดูที่สวนคุณลุงสมควรก็แล้วกันนะครับได้ข่าวมาว่ามีทุเรียนก็เลยเข้ามาดูวันนี้นะครับหากใครสนใจงานนะครับวันที่25นะครับเดือนนี้นะครับวันที่25ที่หน้าอำเภอนะครับก็มีจัดงานด้วยนะครับก็จะมีชาวสวนนำผลผลิตออกไปวางนะครับไปโชว์ไปจำหน่ายก็ลองเข้าไปดูนะครับที่อำเภอโนนสุวรรณวันที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันที่25นี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับขอทุกท่านโชคดีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมยูทูบช anel นะครับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ